่านประธานที่เคารพผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยวันนี้จะขอร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยจะเน้นไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยข้อกล่าวหาที่ผมจะอยากจะพูดอภิปรายให้กับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้และท่านประธานได้ฟังในวันนี้นะครับเกิดจากความไม่มีความสามารถในการทำงานไม่มีความใส่ใจไม่มีความตั้งใจที่จะคุ้มครองหรือว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจนทำให้ประชาชนจำนวนมากครับที่ตกเป็นเหยื่อเกิดความเสียหายในวงกว้างและมีประชาชนอีกนับไม่ถ้วนครับที่เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อในอนาคตจากการปล่อยปะละเลยการที่ไม่มีความพยายามในการแก้ไขของท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากสิ่งที่ผมกำลังจะอภิปรายผมเคยพูดในสภาแห่งนี้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลซีเคียวริตี้หรือว่าเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆในวันนี้ผมเห็นในยติครับท่านประธานว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผมดีใจนะฮะที่อย่างน้อยท่านก็ทำกันบ้านว่าตอนนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราแต่ที่ผมจะอภิปรายวันนี้จะไม่เจาะจงเหมือนที่ผมเคยอภิปรายครับในตอนที่ผมอภิปราย152นั้นผมอภิปรายถึงกลโกงไฮบริดสแกมและผู้เสียหายที่ได้รับความยากลำบากในการติดตามคดีและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐแต่วันนี้ผมจะพูดถึงไซเบอร์ครามที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงครับแต่คือทั้งหมดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วในวันนี้ความผิดของท่านทั้งสองที่ปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นทำให้ประชาชนเสี่ยงภัยเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินมากมายแต่แล้วท่านทั้งสองก็มุ่งที่จะทำร้ายทำลายควบคุมประชาชนใช้อำนาจเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านทั้งสองให้ทำงานแบบนี้ต่อไปได้มันเสี่ยงและมันจะต้องเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งอนาคตของประชาชนอีกมากมายถ้าท่านทั้งสองยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปผมขอเอาสไลด์ขึ้นหน่อยครับฝ่ายสดต่อไปเลยครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปฮะท่านประธานครับในสไลด์เนี่ยคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเรากำลังพูดถึงฟิชชิ่งหรือการดักข้อมูลเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละอันแล้วก็ความอันตรายรวมถึงทำไมท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ยถึงมีความผิดที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราเริ่มกันก่อนว่า6อย่างมีอะไรบ้างฟิชชิ่งคือการดักข้อมูลถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นกันมาหมดก็คือ SMS ครับไม่ว่าจะเป็น SMS ในการชวนลงทุน SMS เล่นพนันหรือแม้แต่ในช่วงที่รัฐบาลออกนโยบายต่างๆครับล่าสุดมี SMS หลอกข้อมูลประชาชนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อปลูกกัญชาครับแล้วก็มี SMS ที่จะหลอกข้อมูลประชาชนในวันที่รัฐบาลบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือการทำนโยบายต่างๆหลายๆอย่างของรัฐบาลเนี่ยมันสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหลอกลวงประชาชนขึ้นมากมายครับท่านประธานเรื่องที่2ครับ Hacking Ransomware และ Spyware Hacking คือการจู่โจมโดยใช้ความเชี่ยวชาญมากกว่าการดักข้อมูลในแบบแรกสิ่งที่เราจะคุ้นเคยผมเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วครับเราจะจำข่าวได้ครับท่านประธานข้อมูลของรัฐบาลข้อมูลของโรงพยาบาลหรือข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างๆที่หลุดไปที่ถูกโจมตี
หรือถ้าจะเอาที่เห็นชัดๆการแฮกกิ้งก็คือวันที่เว็บสารรัฐธรรมนูญโดนแฮกน่ะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายนักแต่นี่คือรูปแบบของไซเบอร์ครามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแรนซัมแวร์คือซอฟต์แวร์หรือสปายแวร์เรียกค่าไถ่ซึ่งโดยมากก็จะเกิดกับโรงพยาบาลครับเคยมีโรงพยาบาลในไทยโดนอย่างน้อยๆที่เป็นข่าวก็ 2-3 ครั้งคือโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้เป็นอันตรายไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ยกเว้นแต่ว่าท่านจะจ่ายค่าไถ่ซึ่งพอจ่ายไปแล้วก็ยากที่จะติดตามได้เหตุผลว่าทำไมถึงยากเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเห็นกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสุดท้ายครับสปายแวร์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกพูดกันในช่วงหลังๆครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมาเดินขบวนเพื่อขับไล่หรือแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านรัฐบาลสปายแวร์คืออะไรที่เราได้ยินกันในข่าวหลังๆนี้ครับผมขอยกตัวอย่างชื่อมาเลยก็คือเพกาซัสคือสปายแวร์ที่จะแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ของเหยื่อหรือในกรณีนี้ก็คือนักเคลื่อนไหวต่างๆครับล่าสุดมีบริษัทเอกชนที่ทำการตรวจสอบสปายแวร์ชนิดนี้โดยตรงนักเรียนนักศึกษานักกิจกรรมโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนกับรัฐบาลเนี่ยโดนกันทั่วหน้าครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจผมคงจะบอกไม่ได้ว่ารัฐบาลตั้งใจจะใช้สปายแวร์นี้กับประชาชนของตนเองหรือไม่แต่มันก็เป็นที่น่าสงสัยครับว่าคนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่คนที่อยู่ตรงข้ามท่านทั้งนั้นเลยผมขอฝากไว้นะฮะเผื่อผมเห็นท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่นี่แค่2เรื่องนะครับ2เรื่องนี้อาจจะยังไม่เห็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังๆครับอีก4อันเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเสียหายยิ่งใหญ่กับประชาชนขนาดไหนต่อไปครับขายของออนไลน์อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่มีการขายของออนไลน์แล้วแต่สิ่งที่ทําให้มันหนักหน่วงขึ้นในช่วงเวลานี้นั้นก็เพราะว่าในวิกฤตโควิดและการใช้ชีวิตของประชาชนนั้นเปลี่ยนไปไม่ว่าจะด้วยระบบเศรษฐกิจต่างๆที่เปลี่ยนไปการจัดการโควิดของทางรัฐบาลเองทำให้เราไม่สามารถออกมาซื้อขายของได้เหมือนเดิมยอดการซื้อขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจุดที่ทำให้มิจฉาชีพเล็งเห็นถึงโอกาสครับท่านประธานแต่ที่สำคัญกว่านั้นฮะโดยส่วนใหญ่แล้วถึงแม้จะซื้อของออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มFacebook, IG, IG หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Twitter, LINE แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันในการซื้อขายของครับ Shopee, Lazada เป็นต้นอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องทั่วไปครับเป็นการโกงกันแต่มันแยกเป็น2ประเภทครับท่านประธานการขายของออนไลน์การโกงกันเนี่ยเราจะเคยชินกับการที่แม่ค้าโกงลูกค้าเฉยๆแต่มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ซ่อนอยู่และทำเป็นกระบวนการและทางภาครัฐเองนั้นอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี้กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยอันต่อมาครับเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยเรียกได้ว่าการพนันอยู่คู่กับประเทศของเรามานานมากจนเราจำความไม่ได้แล้วแต่เว็บพนันเนี่ยฮะมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งครับท่านประธานถึงแม้เราจะรู้ว่ามันมีอยู่ประชาชนทุกคนรู้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ครับผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็ทราบเพราะว่าผมเคยถามกับทางหน่วยงานหน่วยงานก็บอกว่าเขาทราบดีว่ามันมีเยอะขนาดไหนและสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการปิดเฉยๆแต่ว่าครับมันมีสิ่งหลายๆอย่างที่บ่งชี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งครับที่มันใช้ร่วมกันและต้องบอกว่าการโกงหรือว่าไซเบอร์ครามบางอันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นหรือมันคือพื้นฐานเพื่อที่ขบวนการอาชญากรรมที่ทำการเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยสามารถทำต่อไปได้โดยที่รัฐไม่สามารถหยุดได้อย่างที่5ครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมากที่สุดและเป็นที่สนใจของสังคมของประชาชนรวมถึงในการอภิปรายนี้เองครับเพราะว่า
ในเอกสารยติก็มีเรื่องนี้มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่ด้วยผมดีใจที่อย่างน้อยท่านก็ทำกันบ้านมาว่าต้องโดนถามเรื่องนี้แน่นอนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับในแก๊ง call center เนี่ยไม่ได้มีแต่การหลอกลวงมันยังแฝงถึงการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งการหลอกลวงประชาชนไปค้ามนุษย์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามีการพูดกันน้อยมากครับที่เกี่ยวกับแก๊ง call center เดี๋ยวผมก็จะเจาะรายละเอียดลงไปอีกสักนิดนึงอย่างสุดท้ายครับก็คือการหลอกลงทุนการหลอกลงทุนไม่ว่าจะเป็นไฮบริดสแกมหรือว่าโรแมนสแกมอันนี้เป็นการหลอกลวงที่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการศึกษาเหยื่อคนกลุ่มนี้ที่ตั้งใจเลือกเนี่ยฮะไม่ได้เลือกที่จะหลอกคนแบบสุ่มๆครับเขามีเป้าหมายเขาสร้างสังคมของเขาขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะไปหลอกคนที่มีงานมีการศึกษามีทรัพย์สินมากพอระดับหนึ่งมาลงทุนกับเขาอันนี้คือ6อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและกำลังกัดกินประเทศไทยอยู่ครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปครับฟิชชิ่งรายละเอียดของมันคืออะไรอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นการหลอกลวงที่น่าจะมีอายุเก่าแก่เกือบที่สุดที่เกิดขึ้นในวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปครับก็คือ SMS ต่างๆหรือว่าลิงก์ทาง LINE สิ่งเหล่านี้ครับพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามเวลาและตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปครับปัญหาคือเราไม่ได้เห็นการความพยายามในการจัดการของรัฐบาลเลยครับ SMS ที่เมื่อ10ปีก็ยังมีการหลอกกันนะฮะ SMS เนี่ยการส่งลิงก์มาแล้วบอกว่ากดเข้าไปลิงก์นี้นะจะไปลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทหรืออย่างล่าสุดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับท่านประธานเป็นลิงก์ที่บอกว่าให้เข้าไปใส่ข้อมูลเพื่อที่จะลงทะเบียนในการไม่ว่าจะขอสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเงินช่วยเหลือรัฐบาลหรือว่าขอโควต้าในการปลูกกัญชาสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและประชาชนต้องเจอสิ่งเหล่านี้ถามว่าในหน้าที่ในมุมมองของรัฐบาลเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราไม่เห็นการทำอะไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะฮะผมพยายามหาแล้วครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีนี่เป็นการอภิปรายที่ผมรู้สึกแปลกใจมากว่าผมพยายามหาหลักฐานว่าท่านทำอะไรบ้างที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนแต่ผมหาอะไรแทบไม่เจอเลยสไลด์ของผมมันก็เลยดูโล่งๆอย่างเงี้ยครับเพราะผมหาไม่เจอเลยว่าทางรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างที่พยายามทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนสุดท้ายกลับมาตรงนี้นิดนึงครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอะไรทราบไหมฮะท่านประธานท่านรัฐมนตรีข้อมูลที่ถูกดักที่ถูกขโมยไปถูกผู้ร้ายถูกขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ครับเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการก่อให้เกิดแก๊ง call center ก่อให้เกิดอาชญากรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆมากมายเราได้ยินคำว่าบัญชีม้าเราได้ยินคำว่าซิมลงทะเบียนสองสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักหลอกลวงเลยเพราะว่ากลุ่มคนที่ต้องการจะหลอกลวงเนี่ยสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายได้เหลือเกินในประเทศเราครับข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่ได้จากการดักเนี่ยสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีได้แทบจะไม่จำกัดด้วยซ้ำถามว่าบัญชีเหล่านี้ครับเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้โกงเอาไปใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินในอาชญากรรมอื่นๆเมื่อกี้เรามี6อย่างใช่ไหมครับนี่คืออย่างแรกนี่คือพื้นฐานของสิ่งที่มันทำให้เกิดการโกงต่อๆไปการโกงรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นขอไปเรื่องต่อไปครับแฮกกิ้งแรนซัมแวร์และสปายแวร์ผมคงจะไม่ลงลึกมากครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในไทยค่อนข้างน้อยมาเกิดหนักๆเนี่ยปีที่แล้วในช่วงที่ข้อมูลของภาครัฐหรือว่าเว็บไซต์ของภาครัฐต่างๆเนี่ยหลุดเป็นว่าเล่นตลอดทั้งปีแล้วก็โดนเรียกค่าไถ่โดนเอาไปขายอันนี้มันแสดงถึงอะไรฮะอันนี้มันแสดงถึงความไม่พร้อมฮะท่านรัฐมนตรีผมจำได้ว่าไม่ว่ากี่ครั้งที่ผมอภิปรายถึงไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลซีเคียวริตี้หรือโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานหรือแม้แต่ตัวท่านเองจะยกมาพูดเสมอว่าดิจิตอลอินเด็กซ์หรือดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องดิจิตอลเนี่ยสูงเรียกได้ว่าสูงเทียบกับหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเราได้เลยถ้าพูดให้เห็นภาพครับจากดิจิตอลอินเด็กซ์เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่44จาก110ประเทศซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีอันนี้ผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านมองข้ามไปหรือท่านอาจจะไม่ได้สนใจคืออันดับความปลอดภัยด้านนี้ครับจาก110ประเทศเราเกือบจะไม่ติดในอันดับที่70ด้วยซ้ำนะฮะคิดดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนและนี่แหละครับคือสิ่งที่มันย้ำให้เห็นว่าประเทศเราหากจะพัฒนาไปเป็นระบบดิจิตอลอีโคโนมีหรือท่านจะทำดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์จะทำรัฐบาล 4.0 ท่านนายกจะทำสมาร์ทอะไรสักอย่างสมาร์ทซิตี้สมาร์ททรานส์ฟอร์เมชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าท่านไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่ผมยกขึ้นมาอันนี้ผมถือเป็นไซเบอร์ครามที่กำลังเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนแต่ว่านี่คือผลกระทบโดยตรงต่อประเทศนะฮะนี่คือผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นที่ต่างชาติมองเข้ามาตอนนี้ประเทศเราไม่ได้ดึงดูดการลงทุนเลยฮะไม่ได้ดึงดูดคนที่เขาอยากจะมาลงทุนด้านนี้ให้เข้ามาหาเราแต่กลับดึงดูดสแกมเมอร์นักหลอกลวงอาชญากรรมต่างๆที่เห็นช่องว่างของประเทศเราเนี่ยเข้ามาในประเทศเราแม้แต่ประเทศจีนเองก็ยังติดต่อมาทางอนุกรรมธิการของ DE ผ่านท่านประธานสยามหัตถสงเคราะห์สส.หนองบัวลำพูเนี่ยต้องผมต้องขอบคุณท่านมากที่ท่านให้ข้อมูลหลายอย่างมากว่าต่างประเทศมองเราแบบไหนหลายประเทศครับพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเขาทราบว่าคนของประเทศเขาเนี่ยถูกโกงถูกหลอกโดยที่ฐานของผู้กระทำผิดอยู่ในประเทศเราเขาต้องการช่วยเหลือเขาต้องการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาแต่ผมกลับไม่เห็นอะไรเลยจากรัฐบาลผมไม่ทราบจริงๆผมพยายามหาแล้วจริงๆว่าเราได้ทำอะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยครับไปที่เรื่องต่อไปครับหลอกขายของออนไลน์ฟังดูเป็นเรื่องทั่วไปครับและต่อคนแล้วเราอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่การหลอกลวงที่เจ็บปวดหรือว่าทำให้เราสูญเสียอะไรมากแต่ผมอยากจะยกเคสขึ้นมาอย่างหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ครับขอเปิดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยครับเปิดได้ไหมครับลูกสงสารแม่ไปการทำงานลูกจะไม่แจ้งตำรวจหรอกลูกมีบัตรประชาชนลูกมีบัตรไทยลูกแจ้งในหมดลูกเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วที่ลูกคุยกับมันน่ะส่วนหนึ่งของคลิปเสียงสุดท้ายในชีวิตของน้องก้องเด็กชายวัย14ปีนักเรียนชั้นม.2โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่ที่ส่งมาถึงพ่อและแม่เต็มไปด้วยความอัดอั้นเสียใจเสียดายและสงสารพ่อและแม่ที่ต้องลำบากทำงานหาเงิน 5,000 บาทมาให้เขาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อใช้เรียนออนไลน์แต่กลับถูกโกงและสุดท้ายน้องต้องเสียชีวิตไปโดยน้องติดต่อซื้อโทรศัพท์มือ2ผ่านทางออนไลน์ในราคา 5,000 บาทหลังโอนเงินไปให้ผู้ขายแต่กลับถูกบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจึงรู้ว่าถูกหลอกทำให้น้องก้องร้องไห้เสียใจตลอดทั้งคืนแม้พ่อแม่จะพยายามปลอบใจและจะหาเงินมาซื้อให้ใหม่แต่น้องก้องยังเครียดต่อเนื่องเริ่มวิงเวียนปวดหัวลุงกับป้าต้องพาส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอและส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกสุดท้ายพ่อและแม่ตัดสินใจพาน้องก้องกลับมาเสียชีวิตที่บ้านเมื่อห้าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะฮะที่ทำให้เราต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับมันแต่ท่านประธานกับท่านรัฐมนตรีรู้ไหมครับว่าจากข่าวนี้อะไรที่มันทำให้ตัวผมเองในฐานะประชาชนแล้วก็คนที่อ่านข่าวเนี่ยหงุดหงิดที่สุดสุดท้ายเราจับได้นะครับจับคนที่โกงได้แต่ที่มันน่าหงุดหงิดครับท่านประธานคือคนที่โกงเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปดูแล้ว
ในบัญชีโซเชียลมีเดียที่เขาทำการโกงเนี่ยมีผู้ติดตามเกินครึ่งแสนนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ใช่คนใหม่ที่เข้ามาเพื่อหลอกลวงน้องคนนี้แต่นี่คือคนที่หลอกลวงมาเป็นระยะเวลานานนอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้เสียหายครับที่รวมตัวกันอยู่แล้วที่แจ้งความกับแม่ค้าคนนี้ที่หลอกน้องคนนี้หลอกขายมือถือราคา 5,000 เนี่ยที่จนทำให้น้องต้องแบบเครียดจนเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันทำให้ผมไม่สบายใจก็คือก่อนที่จะมาถึงน้องคนนี้ครับท่านประธานมีผู้เสียหายหลักสิบหลักร้อยที่รวมตัวการแจ้งความครับว่าบัญชีนี้แม่ค้าคนนี้คือโกงแต่เราต้องรอครับรอให้มีเรื่องของน้องคนนี้ต้องรอให้มีคนที่ต้องสังเวยชีวิตต้องรอให้เป็นข่าวที่มันน่าสนใจไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่มีทางจับได้ครับอันนี้มันคือสิ่งที่ย้ำให้เห็นแสดงให้เห็นว่าทางภาครัฐเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยนะฮะท่านอาจจะบอกว่าการไปติดต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่สามารถเอาลงได้เลยผมขอบอกอย่างนี้ครับว่าผมคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็นฮะเพราะผมเห็นการใช้อำนาจในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นกับดารานักแสดงกับนักเรียนนักศึกษาหรือกับบุคคลใดๆก็ตามที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมก็ยังเห็นหน่วยงานที่เข้าไปทำอะไรสักอย่างจนทำให้เขาเลิกพูดได้หรือเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับรัฐบาลกับความมั่นคงของท่านหรือท่านมองว่ามันเป็นแค่การหลอกขายของการแค่หลักพันหลักหมื่นมันไม่ได้เป็นคดีระดับล้านขึ้นมันไม่มีความสำคัญไม่มีใครสนใจอย่างนั้นเหรอฮะท่านบอกไม่ได้นะฮะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าในสภาแห่งนี้ครับที่อนุกรรมาธิการเนี่ยเคยมีการเชิญแพลตฟอร์มต่างๆมาครับท่านประธานทุกแพลตฟอร์มยินดีครับที่จะร่วมมือกันร่วมมือกับทางสภาร่วมมือกับทางราชการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะจัดการกับคนที่โกงที่ใช้แพลตฟอร์มของเขาสิ่งที่มันทำให้ผมไม่สบายใจที่สุดก็คือแพลตฟอร์มก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วส่วนที่มันขาดหายไปที่ทำให้เราไม่สามารถจับผู้กระทำผิดได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องเศร้าขนาดนี้ฮะผมนึกออกอย่างเดียวก็คือมันคือความไม่ใส่ใจของหน่วยงานราชการหรือเปล่าฮะก็ในเมื่อเอกชนก็พร้อมผู้เสียหายก็พร้อมรอแค่ผู้ประสานงานตรงกลางอะฮะแต่ต้องรอให้มีผู้เสียชีวิตต้องรอให้เป็นข่าวถึงจะจับกันได้นี่เป็นปัญหาที่ถ้าเราพูดกันเฉยๆการหลอกขายของออนไลน์นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะฮะแต่บางครั้งโดยเฉพาะในเศรษฐกิจแบบนี้ในการบริหารภายใต้นายกคนนี้เนี่ยบางทีเงิน 5,000 มันคือสิ่งที่ต้องแลกอะไรมาด้วยหลายๆอย่างอย่างในเคสนี้เงิน 5,000 แลกด้วยชีวิตของเด็กอายุ14คนหนึ่งมูลค่าความเสียหายของเรื่องนี้ฮะ 5,000 นี้คือ1เคสแต่ตลอดทั้งปีความเสียหายของเรื่องนี้ครับ 15,000 ล้านถึง 20,000 ล้านด้วยซ้ำไปนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมยกขึ้นมาครับเป็นตัวเลขจากหน่วยงานของท่านเองจะเป็นปอทสอทจะเป็น DSI จะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งความต่างๆนี่คือตัวเลขโดยประมาณว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้คือเท่าไหร่แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่เขาต้องเสียลูกชายเขาไปจากความไม่ใส่ใจของภาครัฐเองผมไม่แน่ใจว่าคำว่าปล่อยปละละเลยนี่มันเบาไปหรือเปล่าด้วยซ้ำไปขอไปเรื่องต่อไปดีกว่าครับเว็บพนันออนไลน์อย่างที่ผมบอกไปครับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้ครับว่ามีและทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ยิ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ11 12ไปจนถึงผู้สูงอายุ70 80เว็บพนันเหล่านี้ครับคนที่ทําคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยพัฒนาเพื่อที่จะมาหลอกคนไทยโดยตรง
และความเกี่ยวพันคืออะไรทราบไหมฮะเมื่อกี้ที่หลอกขายของออนไลน์เว็บพนันสิ่งที่ทำให้บางครั้งการตามจับหรือว่าการหาคนผิดมันทำไม่ได้ก็คือเขาทำเป็นขบวนการครับท่านประธานโดยอาศัยบัญชีปลอมต่างๆบัญชีปลอมจากอะไรงั้นเหรอบัญชีจากความผิดพลาดอันแรกที่เราปล่อยให้มีการขโมยข้อมูลของประชาชนตลอด10ปี20ปีมานี้แต่ว่ามันเห็นชัดเพราะว่าก่อนหน้านี้การขโมยไปมันไม่ได้มีผลครับแต่ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะในช่วง7ถึง8ปีหลังเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าข้อมูลที่สูญเสียไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มากน้อยขนาดไหนแต่ความผิดของท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยฮะมันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับว่าผมเข้าใจนะฮะว่าเว็บพนันเนี่ยมันมีเยอะไม่ว่าท่านจะปิดไปกี่เว็บก็ตามมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่อันนี้ทางหน่วยงานก็เคยชี้แจงผมแบบนี้เหมือนกันซึ่งผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าที่เราทำได้เนี่ยก็คือปิดแล้วก็หวังว่าเราจะปิดมันให้ได้น้อยลงมากที่สุดแต่ท่านประธานครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยฮะหลังๆเนี่ยครับผมได้รับการร้องเรียนจากเหยื่อเยอะมากเลยฮะว่าเว็บพนันเหล่านี้บางเว็บเปิดมานานมากแล้วฮะไม่มีใครเข้าไปทำอะไรเลยเป็นเว็บที่คนเล่นเยอะมากแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่บางคนด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลบอกกับเรามาถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันเปิดเผยได้ไหมจริงๆไม่ต้องให้ผมเปิดเผยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆก่อนเขาจะมาให้ผมเนี่ยข้อมูลพวกนี้ครับเขาเอาไปให้หน่วยงานราชการแทบทุกหน่วยที่เขารู้จักอยู่แล้วครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาแจ้งไปทำไมไม่ได้รับการตอบรับสักทีมันก็กลับไปเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับท่านประธานว่าข้อมูลท่านมีอยู่แล้วผู้เสียหายที่ร้องเรียนก็มีอยู่แล้วอ้าวแล้วหน่วยงานราชการทำไมไม่ทำอะไรอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าปล่อยปะละเลยอันนี้คือปล่อยปะละเลยไม่ดูแลไม่ทำการไม่แก้ไขไม่พยายามเปลี่ยนแปลงไม่พยายามคุ้มครองประชาชนไม่ว่าท่านจะบอกว่าถึงปิดเว็บไซต์ไปมันก็เปิดขึ้นมาใหม่ท่านก็ต้องปิดครับจะปล่อยให้มันเปิดเว็บไซต์การพนันหลอกลวงประชาชนไปอย่างนี้เป็นปีไม่ได้ฮะถ้าปิดแล้วมันเปิดใหม่ท่านก็ปิดอีกครับท่านทำงานตลอดอยู่แล้วผมเชื่อว่าเราทำได้ฮะเราต้องคุ้มครองประชาชนให้ได้มากที่สุดสิฮะไม่ใช่เหตุว่ามันปิดแล้วเดี๋ยวก็เปิดใหม่ไม่ปิดมาเลยแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้มันจะอยู่กันไปได้ยังไงฮะเราจะคุ้มครองประชาชนกันแบบนี้เหรอฮะไปเรื่องต่อไปหน่อยครับถึงแล้วนะฮะเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลเยอะพอสมควรในการตอบคำถามเอาเป็นว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากกันครับผมเชื่อว่าทุกคนทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ติดตามข่าวสารมากพอสมควรอยู่แล้วครับกับแก๊ง call center เนี่ยงั้นผมจะข้ามไปตรงที่ทำไมผมถึงไม่ไว้วางใจท่านเลยแล้วกันนะฮะผมขอยกตัวเลขขึ้นมานิดหนึ่งว่าล่าสุดครับมีข่าวว่าสอทอเนี่ยไปจับกลุ่มจริงๆต้องบอกว่าช่วงอาทิตย์หลังๆโดยเฉพาะหลังจากยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีการจับเยอะมากเลยครับผมและเสียใจจริงๆที่ว่าปีหนึ่งผมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านได้แค่ครั้งเดียวถ้าผมยื่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าอัตราการจับแก๊งพวกนี้น่าจะเยอะแต่ล่าสุดครับยกตัวอย่างข่าวล่าสุดที่มีการทลายจุดปล่อยสัญญาณของแก๊ง call center เนี่ยฮะตัวเลขที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าอันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจเองเลยนะฮะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาได้รับมาเนี่ยมันทำให้แก๊ง call center สามารถโทรหลอกประชาชนได้วันละ 700,000 ถึง 1 ล้านครั้งจากงานวิจัยครับเขาบอกกันว่างานวิจัยนะครับขออภัยจากงานวิจัยครับบอกกันว่าโอกาสที่จะหลอกสำเร็จเนี่ยประมาณ 10% เมื่อกี้บอกว่า1ล้านครั้งต่อวันใช่ไหมครับผมคิดว่าคงโทรไม่ถึงหรอกเอาสัก 300,000 ไหมฮะ 30% 10% ก็ 30,000 ถ้า 1,000 30,000 ก็30ล้านแล้วนะฮะแต่เรารู้ดีครับว่าแก๊ง call center เนี่ยไม่มีใครโทรหลอกกันแล้วเอาพันเดียวทุกคนโดนหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้น
พราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมเนี่ยแค่แก๊ง call center อย่างเดียวก็หลักหมื่นล้านแล้วนะฮะอาจจะยังสู้การพนันไม่ได้เพราะว่าในเว็บพนันเนี่ยเงินหมุนเวียนแต่ละปีเนี่ยหลักแสนล้านขึ้นไปทีนี้ทำไมมันถึงน่าสนใจทำไมผมถึงพูดถึงการทลายศูนย์ปล่อยสัญญาณสิ่งที่ผมมองนะฮะท่านประธานคือเราทราบแล้วครับว่าแก๊ง call center เนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วผมเชื่อว่าก็ทราบมาตลอดครับว่าการทำงานของแก๊ง call center เนี่ยใช้อุปกรณ์หรือว่าต้องการอะไรบ้างในข่าวนะฮะจากเพจสอทอเองบอกว่าสามารถยึดเครื่อง IPPAT ขออภัยยึดเครื่อง IP ได้60กว่าเครื่องตัวปล่อย Wi-Fi รวมถึงซิมลงทะเบียนและบัญชีม้าเนี่ยแหละฮะมันกลับมาอีกแล้วครับท่านประธานมันกลับมาหลอกหลอนตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมพูดเรื่องการขโมยข้อมูลของประชาชนที่เราไม่ยอมจัดการสักทีปล่อยให้พูด ปล่อยให้ผู้กระทำผิดเนี่ยหลอกลวงขโมยข้อมูลของประชาชนมาเรื่อยๆเขาก็เอามาทำบัญชีม้าเอามาทำซิมเพื่อที่จะเอามาใช้ในการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นฮะ เห็นไหมครับว่าทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันการที่เราปล่อยปละละเลยตลอดมาเนี่ยมันทำให้การสูญเสียมันทำให้เกิดแต่เรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลับมาที่เรื่องอุปกรณ์ครับผมอยากจะเสนออย่างนี้ฮะว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมเราไม่ทำครับก็คือไอ้อุปกรณ์ที่แก๊ง call center ใช้เนี่ยมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายฮะท่านประธานมันเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถซื้อได้ทั่วไปแต่ถูกแก๊ง call center เอามาใช้อย่างผิดวิสัยเอามาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ทำให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายแล้วก็เกิดผลเสียที่เอามาหลอกลวงประชาชนสิ่งที่ผมสงสัยคือแล้วทำไมไม่มีการควบคุมหรือว่าดูแลให้มันรัดกุมกว่านี้ล่ะฮะท่านรัฐมนตรีผมถามจากใจเลยว่าเราทราบอยู่แล้วนี่ฮะว่านี่คืออุปกรณ์ที่แก๊ง call center ต้องใช้ถึงแม้มันจะเป็นอุปกรณ์ทั่วๆไปที่สามารถหาซื้อกันได้แต่เมื่อเรารู้แล้วเราสามารถควบคุมดูแลอุปกรณ์ที่คนที่นำเข้าคนที่ซื้อขายได้นี่ฮะผมคิดว่าแค่เพียงทำเท่านี้ฮะอย่างน้อยๆถ้าท่านสืบต่อไปได้ท่านจับได้ว่าแก๊งนี้ใช้อุปกรณ์นี้ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนท่านสืบกลับไปเรื่อยๆฮะมันจะต้องกลับไปเจอแน่นอนครับว่าต้นตอมันเริ่มมาจากไหนในอนาคตท่านก็ต้องควบคุมมันได้ฮะถ้าท่านตั้งใจที่จะทำผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ยากเลยนะฮะเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันต้องขออนุญาตอยู่แล้วท่านแค่ควบคุมให้มันเข้มข้นมากขึ้นว่าใครจะเอามาใช้บริษัทไหนซื้อไปใครเอาไปใช้โกงใครมาใช้ทำอะไรท่านสืบได้อยู่แล้วครับซิมโทรศัพท์ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แก๊ง call center เนี่ยเข้ามาหลอกคนไทยได้เพราะเขาใช้ซิมที่ลงทะเบียนในไทยครับลงทะเบียนจากอะไรลงทะเบียนจากข้อมูลที่ขโมยประชาชนไปทำให้ซิมเนี่ยเหมือนซิมคนไทยทั่วไปแล้วพอท่านสืบกลับไปถ้าไปเจอซิมนี้ท่านไปเจอบัญชีนี้ท่านนึกว่าท่านจับคนร้ายได้แต่จริงๆไม่ใช่ครับท่านกำลังไปเจอเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกเรื่องนึงที่ท่านจับไปสืบได้แล้วว่าเงินที่ขโมยจากคนนี้เข้าบัญชีคนนี้ต้องเป็นคนขโมยไม่ใช่ครับเป็นคนที่ถูกขโมยข้อมูลมาเพื่อสร้างเป็นบัญชีม้าเท่านั้นทีนี้จากการที่เป็นเหยื่ออยู่แล้วกลายเป็นผู้ร่วมกระทำผิดเฉยเลยฮะท่านประธานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะแล้วถามว่าภาครัฐเราทำอะไรได้บ้างแค่หาหน่วยงานที่จะเป็นแม่งานเรื่องนี้ครับยังยากเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะผมคุยกับผู้เสียหายจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลในการอภิปรายในวันนี้ฮะคนที่ให้ส่วนใหญ่คือผู้เสียหายทั้งนั้นเลยครับท่านรัฐมนตรีเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงกับการโดนหลอกมีประสบการณ์ตรงกับความยากลำบากกับความไม่เอาใจใส่ของหน่วยงานของภาครัฐที่เขาไปติดต่ออะไรก็ไม่เคยได้เขาไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เขาไปตามคดีก็ไม่ได้สุดท้ายเขาต้องทำกันเองฮะบางคนทำไปทำมาโดนคนร้ายขู่ด้วยฮะท่านประธานเรื่อง call center เนี่ยยังมีอีกมุมหนึ่งฮะที่ผมรู้สึกว่าเราอาจจะยังให้ความสำคัญกับมันไม่มากพอมีคำว่าค้ามนุษย์ฮะ
ลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ call center ถ้าแบ่งก็แบ่งเป็น2กลุ่มได้กลุ่มที่ตั้งใจจะมาหลอกท่านกับอีกกลุ่มนึงที่ถูกหลอกให้ไปทำงานถูกหลอกด้วยโอกาสด้วยคำสัญญาต่างๆว่าเดี๋ยวเราจะให้เงินเดี๋ยวเราจะดูแลอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันซบเซาขนาดนี้ไม่มีทางเลือกอะไรมากให้กับประชาชนสุดท้ายถูกหลอกไปเป็นแก๊ง call center ให้กลับมาหลอกคนไทยอีกทีชีวิตมันน่าเศร้าไหมฮะท่านประธานผมมีคลิปครับขอเปิดคลิปเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกไปเป็น call center หน่อยฮะใช้มือกับเท้าครับแล้วก็กระบองเป็นกระบองเหล็กครับโอ้อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับนี่เขาฟาดเราเลยเหรอใช่ครับคือเราไม่ยอมทำอะไรเขาถึงฟาดอันนี้ยอดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วผมเอาโทรศัพท์ขึ้นไปทำเสริมที่บนห้องครับฮะแล้วก็เขาไปเจอน้องคนนึงที่อยู่ในรวมห้องผมอะมี4คนแล้วน้องอีกคนนึงอะโดนพักงานอยู่แล้วเขาเอาโทรศัพท์ของผมที่ขึ้นไปทำงานอะไปเล่นฮะแล้วเขาก็ไปให้มาชี้ตัวว่าใครเป็นคนเอาขึ้นไปแล้วก็น้องเขามาชี้ตัวผมครับคุณโดนเลยใช่ครับไม่ถามอะไรว่าเอาขึ้นไปทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับมาถึงก็โดนเลยโดนลากโดนตบแล้วก็ลากออกไปทำร้ายแล้วครับตอนนี้ผมถูกทิ้งนะครับคือไม่ใช่ว่าถูกทิ้งครับผมหนีมาครับถ้าผมอยู่ผมโดนขังผมโดนฆ่าแน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนแชร์ให้ใครก็ได้ช่วยผมรับข้าฟังไปหน่อยครับหลายคนบอกว่าผมไม่ได้เรื่องจริงนะครับผมเรื่องจริงครับผมคนจริงตอนนี้ผมขอความเดือดร้อนขอให้ทุกคนช่วยผมนะครับขอบคุณคนดู12คนนะครับผมมาทำงานผมถูกหลอกมาเขาให้ผมมาเป็นแอดมินเพจผมก็ไม่รู้แอดมินเพจอะไรผมยังไม่เจอเลยแต่พอมาปุ๊บมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันหลอกผมมาขายแชร์ผมหน่อยหรือแจ้งความให้ผมหน่อยทันคราวนี้ผมก็สอบไม่ผ่านก็คือผมพิมพ์อะไม่เร็วผมพิมพ์เกี่ยวกับคุยกับแอดมินไม่เร็วผมเลยไม่ผ่านเขาก็เลยส่งให้ผมไปเป็น call center ที่ผมถ่ายรูปในเฟซอ่ะไลฟ์สดครับแล้วห้องขังนั้นอ่ะข้างในอ่ะคนเป็นร้อยครับคนไทยที่ทำงานเกี่ยวกับแก๊ง call center โดยตรงเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยครับเป็นคนเชียงใหม่ครับผมแต่พูดจีนได้มาเปิดธุรกิจสีเทาที่นี่ครับเจ้าของเขาเป็นคนสัมภาษณ์งานเลยว่าเพื่อนเขาผ่าน4คนอีก2คนไม่ผ่านก็คือรวมผมด้วยเป็น3ใช่ไหมเขาก็ถามว่าจะเลือกเพื่อนหรือจะเลือกงานอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าจากที่เห็นในข่าวมากที่สุดก็คือการที่สามารถช่วยเหลือมาได้ครับจากคนที่ถูกหลอกไปที่กัมพูชาผมจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวออกครับว่าเราเซ็น MOU กับทางกัมพูชาว่าเราจะร่วมมือกันทำลายแก๊งเหล่านี้ฮะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะผมล่าสุดที่ผมหาเจอก็คือข่าวเซ็น MOU อะฮะหลังจากนั้นผมไม่เจอแล้วฮะว่าเราช่วยเหลือคนได้มากกว่าเดิมไหมล่าสุดที่เห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คือประชาชนรวมตัวกันครับไปร้องที่มูลนิธิหนึ่งขอให้ช่วยเหลือครับเพราะว่าไปหาตำรวจแล้วไปหาหน่วยงานรัฐแล้วช่วยไม่ได้ครับเพื่อนเขาติดอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเขาโดนหลอกไปไม่รู้จะติดต่อใครครับอันนี้ผมฝากไว้ครับผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ทราบว่าแบบมันไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะซึ่งมันก็ไม่เคยมีตลอดมาเลยฮะจนบางคนถูกหลอกไปก็ไม่ได้กลับมาถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวพันกับท่านรัฐมนตรีคล้ายๆกับข้อซื้อขายของครับเพราะว่าเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกไปเป็น call center ถูกหลอกไปใช้แรงงานที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาได้รับการติดต่อได้เห็นโฆษณาได้เห็นใบสมัครจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งนั้นเลยฮะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนี่แหละซึ่งก็กลับไปคล้ายๆเมื่อกี้ครับว่าตัวแพลตฟอร์มเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากแพลตฟอร์มเขาเหมือนกันสิ่งที่เขารออยู่คือรอภาครัฐติดต่อไปฮะว่าช่วยดูเรื่องนี้หน่อยช่วยตามคนนี้หน่อยช่วยเช็คบัญชีนี้ให้หน่อยบัญชีนี้หลอกคนไปขายบัญชีนี้หลอกคนไปทำงานต่างประเทศบัญชีนี้หลอกคนไปเป็นทาสของแก๊ง call center นั่นนะฮะที่แพลตฟอร์มเขาต้องการเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะฮะอันนี้คือจากสิ่งที่เขามาให้ข้อมูลในสภาแห่งนี้ว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือถ้ามันเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะท่านไม่ชอบใครไปปิดปากเขาอันนี้เขาคงไม่ช่วยแต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องการหลอกลวงในแพลตฟอร์มของเขาก็ต้องการให้การช่วยเหลือท่านเต็มที่อยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่า
เหมือนรอแต่ว่าไม่มีอะไรไปหาเขาสักทีเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงผมถึงบอกครับว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถจริงๆครับถ้าท่านจะทำเนี่ยรวบรวมข้อมูลตั้งหน่วยขึ้นมาอย่างหลายๆประเทศครับก็ตั้งเป็นหน่วยงานเลยขึ้นมาว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องไซเบอร์เนี่ยให้ไปที่หน่วยนี้ทั้งหมดเลยซึ่งไทยเราก็พยายามทำครับเหมือนจะทำแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรามีสอทใช่ไหมฮะสอทเนี่ยจากปากผู้เสียหายเลยนะครับว่าตอนแรกไปแจ้งที่สอนอทองที่สอนอทองที่บอกไม่สามารถรับได้ไม่เข้าใจว่าคือเรื่องอะไรไปที่สอทครับสอทรับเรื่องผู้เสียหายดีใจครับในที่สุดก็มีคนรับรู้ตัวอีกทีครับถูกส่งกลับมาที่สอนอทองที่แล้วฮะเขาทำเอกสารให้ครับแล้วส่งกลับมาที่สอนอทองที่กลับมาที่สอนอทองที่สอนอที่กองไว้ฮะเมื่อผู้เสียหายไปตามที่สอนอทองที่สิ่งที่ได้รับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็แสดงให้ดูว่ามีเอกสารแบบนี้มากมายขนาดไหนแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเราตั้งหน่วยขึ้นมาทำไมอะฮะเราตั้งหน่วยเพื่อที่จะให้ประชาชนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะเอาเรื่องไปฝากไว้อย่างนี้เหรอฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วฮะผู้เสียหายนี่วิ่งคดีนี้ติดตามคดีนี้เป็นปีฮะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฮะผมถึงบอกครับว่าการจะแก้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากปัญหาคือทำไมท่านไม่ทำสักทีผมคิดได้สองอย่างคือท่านไม่รู้ท่านปล่อยปะละเลยท่านไม่ให้ความใส่ใจหรืออย่างที่สองแย่กว่าคือท่านรู้เห็นเป็นใจอะไรกับเขาถึงไม่ทำทีนี้ไปเรื่องสุดท้ายเนี่ยครับไปสไลด์ต่อไปฮะอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากแล้วครับเพราะว่าผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วเรียกได้ว่ามาอัปเดตแล้วกันครับว่าจากการอภิปรายของผมเมื่อ5เดือนก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคดี Hybrid Scam หรือว่า Romance Scam เนี่ยผมยังได้ติดต่อได้ขอข้อมูลกับผู้เสียหายกลุ่มเดิมที่ให้ข้อมูลผมเมื่อ5เดือนก่อนครับสิ่งที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ไหมฮะท่านประธานเขาบอกว่าหลังจากอภิปรายไปหลังจากที่เอาข้อมูลขึ้นเข้ามาในสภาของเราเนี่ยเขาไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฮะ สิ่งที่เขารู้สึกชัดเจนที่สุดคือผมไม่ได้เอาขึ้นรอบนี้ครับต้องขออภัยครั้งก่อนผมเอารายชื่อเอาแอดเดรสของเว็บไซต์ที่ผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมมาให้ครับว่านี่คือเว็บไซต์ที่หลอกลวงเว็บไซต์ที่หลอกลวงให้ลงทุนทำเหมือนเว็บไซต์ลงทุนจริงๆเลยแล้วก็มีคนไปตกหลุมพรางเยอะมากมีเหยื่อเยอะมากเมื่อ5เดือนก่อนครับผมขึ้นในสภาแห่งนี้แหละปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผู้เสียหายก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงแล้วครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเข้ามาในสภาแล้วผมนำขึ้นในสภาแห่งนี้แล้วเว็บไซต์ของกลุ่มที่หลอกลวงประชาชนหลอกให้ลงทุนก็ถูกถ่ายทอดสดจากสภาแห่งนี้ฮะแต่จนวันนี้ก็ยังมีคนเข้าไปตกหลุมพรางมันเพราะว่าเว็บไซต์อย่างนี้เว็บไซต์เหล่านี้ยังอยู่ดีครับไม่โดนปิดครับมีบางเว็บไซต์ที่หายไปแต่เหตุผลไม่ได้โดนปิดครับเพราะว่าประชาชนรู้ทันแล้วมันปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปเว็บแล้วกลับมาใหม่เมื่อผู้เสียหายถามผมครับผมไม่รู้จะตอบเขายังไงจริงๆฮะเพราะผมก็บอกว่าผมพูดหมดแล้วผมพยายามเอาข้อมูลให้แล้วหรือจะบอกว่าข้อมูลผมอาจจะแบบตกหล่นไปท่านอาจจะไม่ได้รับกระทรวงจะไม่ได้รับไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าก่อนเขาจะเอาข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่รวบรวมมาให้ผมเนี่ยเขาเอาไปฝากไว้ที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเท่าที่เขาจะรู้จักแล้วฮะจนสุดท้ายเมื่อ5เดือนก่อนก็เอาเข้ามาในสภาให้เห็นกันไปเลยว่าเว็บไซต์พวกนี้คือโกงโดยหวังว่าเมื่อขึ้นมาในสภาของเราแล้วจะเกิดอะไรสักอย่างกับเว็บไซต์หลอกลวงเหล่านี้แต่ปัจจุบันล่าสุดก็ยังหลอกคนอยู่นะฮะยังหลอกคนไทยอยู่เรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยฮะท่านประธานมันฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นข้อกล่าวหามันไม่มีหลักฐานผมไม่รู้จะหาหลักฐานจากการที่ท่านไม่ทำอะไรได้ยังไงอะฮะคือผมพยายามหานะว่าท่านได้ออกคำสั่งไหมมีประกาศอะไรไหมมีประกาศในการควบคุมมีประกาศเรื่องนี้ว่าจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นขนาดไหนผมหาไม่ได้เลยครับนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในยติถึง
เป็นการปล่อยปะละเลยเป็นการไม่มีความสามารถไม่มีความใส่ใจเพราะผมคิดอย่างอื่นไม่ออกจริงๆครับว่าในเมื่อทางแก้เนี่ยเราเห็นจากหลายๆประเทศหรือแม้แต่ทางแก้บางอย่างเนี่ยกฎหมายมีให้อยู่แล้วแต่มันไม่เกิดการปฏิบัติขึ้นผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรฮะท่านประธานนอกจากปล่อยปะละเลยไม่มีความสามารถไม่มีความใส่ใจนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นครับว่าทำไมข้อมูลต่างๆที่ผู้เสียหายที่ประชาชนหามาให้เนี่ยไม่เกิดการทำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยทำไมกลุ่มที่หลอกลวงก็ยังหลอกลวงคนไทยต่อไปสุดท้ายครับท่านประธานผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันครับว่าท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงท่านนายกท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจนะฮะการที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปหาใครการที่ตำรวจไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ท่านฮะที่ท่านต้องจัดการไม่อย่างนั้นท่านจะไปนั่งเป็นประธานกรรมการของตำรวจคณะนู้นบ้างคณะนี้บ้างทำไมฮะเพราะฉะนั้นการบริหารราชการล้มเหลวบกพร่องการปล่อยปะละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเสียหายต่อประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นความเชื่อถือที่ต่างชาติมองเราท่านไม่สามารถคุ้มครองประชาชนท่านมุ่งแต่ใช้อำนาจในการที่จะจัดการกับประชาชนบางกลุ่มที่ท่านไม่พอใจท่านมุ่งจะรักษาเฉพาะความมั่นคงของรัฐบาลโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นประชาชนต้องเจอกับอะไรบ้างไซเบอร์ครามทั้ง 5-6 อย่างที่ผมนำเสนอในวันนี้ครับมูลค่าความเสียหายต่อปีเป็นหลักแสนล้านนะฮะถ้าเราสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยท่านนายกได้เรือดำน้ำฟรีเลยนะฮะไม่ดีเหรอฮะผมขอย้ำอีกครั้งว่าความผิดของท่านปล่อยปะละเลยปล่อยให้ปัญหาการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยขยายตัวกว้างขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นพื้นฐานในการสร้างอาณาจักรในการสร้างกลลวงหลอกลวงประชาชนครั้งใหม่มากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดบัญชีม้าการทำให้เกิดซิมลงทะเบียนที่ไม่สามารถระบุตัวคนได้ซึ่งสองอย่างนี้คือสิ่งสำคัญในเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านล้มเหลวในการบริหารในการช่วยเหลือในการคุ้มครองประชาชนประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้แทบไม่มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินอะไรคืนเลยจากสถิตินะครับจากกรมตำรวจเองมีเพียง 3% ครับ 3% ที่ได้คืนถ้าพันล้านท่านได้30อันนี้เป็นเลขโดยประมาณนะครับแต่จริงๆไม่ถึงนะครับผมเช็คจากข้อมูลของตำรวจล่าสุดเนี่ย800ล้านอายัดได้ประมาณ50ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันไม่มีใครรับผิดชอบความลำบากของประชาชนท่านสร้างความลำบากให้กับประชาชนทำให้ประชาชนกลายเป็นเหยื่อพอประชาชนเป็นเหยื่อแล้วจะเรียกร้องความเป็นธรรมก็ไม่มีระบบไม่มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือประชาชนไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้ขาดความรู้ความสามารถอย่างที่บอกไปครับว่าหลายอย่างที่สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงมากมายอะไรครับหลายอย่างท่านทำได้แค่เปิดกฎหมายแล้วก็บังคับตามนั้นแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นครับท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สุดท้ายประชาชนก็ต้องดิ้นรนกันเองประชาชนต้องเสี่ยงที่จะสืบเสาะหาคนร้ายกันเองหลายคนถูกขู่ทำร้ายที่ซ้ำร้ายสุดบางครั้งผู้มีอำนาจเองเป็นคนบอกว่าหยุดเถอะอย่าทำเรื่องนี้ต่อเลยบอกเหยื่อนะฮะบอกเหยื่ออย่างนี้เลยว่าทำต่อไปไม่ได้อะไรหรอกทำต่อไปมีแต่อันตรายนี่คือคำพูดจากผู้มีอำนาจที่ประชาชนหวังว่าจะช่วยเหลือเขาสิ่งที่เขาทำได้คือปลอบใจบอกว่าช่างมันเถอะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ขออนุญาตประท้วงครับผมพันตำรวจโทธนภัทรกิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพรรคพลังประชารัฐครับขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายในข้อบังคับที่69นะครับวนเวียนซ้ำซากครับอยากให้สรุป
ได้สักทีนะครับผมก็รอฟังอยู่นะครับท่านประธานผมวิจัยครับครับไม่ผิดไม่เกินครึ่งนาทีแล้วฮะท่านประธานไม่คิดผิดข้อบังคับหรอกครับเชิญต่อครับครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับที่ท่านบอกว่าขออภัยนะท่านประธานที่เพื่อนสมาชิกบอกว่ามันซ้ำซากเนี่ยมันซ้ำซากจริงครับเพราะว่า6อย่างเนี่ยความผิดมันซ้ำกันหมดเลยครับคือไม่ทำอะไร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 จึงเป็นสาเหตุครับที่ผมไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศต่อไปได้การที่ท่านอยู่ต่อมันมีแต่สร้างความเสี่ยงความสูญเสียความเจ็บปวดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะฮะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเราในประเทศเรามีไซเบอร์คราฟมากมายขนาดนี้ผมจึงหวังว่าหลังจากวันนี้ไปท่านจะนำสิ่งที่ได้ยินได้รับทราบในวันนี้พินิจพิเคราะห์ถึงประโยชน์ของประชาชนถึงความปลอดภัยของประชาชนว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปความเสียหายก่อแต่ความเสียหายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นและถ้าท่านเป็นคนที่ยกมือไว้วางใจผมบอกเลยครับว่าท่านก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของประชาชนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมไม่สามารถไว้วางใจได้จริงๆครับขอบคุณครับท่านประธาน